ทีมหนึ่งไหมนั่นเลยเนี่ยหัวข้อของเราวันนี้ต้องพูดหน่อยที่ไม่ค่อยจะมีเรื่องน่ายินดีเท่าไหร่มาทีไรก็แต่มีคอนเทนต์ทุกวันเลยนะมีข่าวทุกวันเลยธรรมดาทีมใหญ่อ๋อทีมใหญ่โอเคคือทีมใหญ่แบบเนี้ยดูว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือทีมไม่ใหญ่นะครับให้ดูว่าเวลามีข่าวเนี่ยเอนเกจเยอะไหมซึ่งแมนยูเนี่ยถือเป็นทีมใหญ่อันดับที่ต้นๆของโลกแน่นอนไม่ว่าจะมีข่าวอะไรเนี่ยเอนเกจเยอะตลอดเอนเกจมาตลอดโดยเฉพาะคอมเมนต์เต็มข้อแต่ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของขุมกำลังบ้างดีกว่าใช่ไหมคือบอกเลยว่ามีโละแน่นอนออนเซลคือโละคือมันก็มีข่าวมาสักพักแล้วแหละคือเราก็คงไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าถ้าสมมติว่าไล่รายชื่อว่าทีมเนี่ยมันจะต้องโละใครบ้างเนี่ยเชื่อว่าแฟนแมนยูไนเต็ดรวมถึงแฟนทีมอื่นด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่ารายชื่อเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับก็ไม่น่าแปลกใจแต่ว่าที่น่าแปลกใจที่วันนี้มาก็คือเหมือนประมาณว่าบูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจก็อาจจะปล่อยนะมาคัสแรดฟอร์ดเองเนี่ยก็เงื่อนไขเดียวกับบูโน่เฟร์นันเดสคือถ้านักเตะอยากย้ายแล้วก็มีเงื่อนไขที่รับได้ที่เหมาะที่สมควรเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยตัวมาคัสแรดฟอร์ดออกไปอันนี้กรณีเดียวกันแต่ว่ากรณีแรดฟอร์ดเนี่ยมันจะยากกว่าบูโน่หน่อยเนื่องจากว่าถ้าไม่มีข้อเสนอที่โอเคจริงๆอ่ะเขาจะเก็บไว้ใช้ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาคิดว่าแรดฟอร์ดจะกลับมาประมาณนี้นะอันนี้เขาอันนี้แบบอันนี้ไล่เรียงข่าวมาให้ส่วนบูโน่เนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครยื่นหรอกเพราะบูโน่คงไม่ไปอยู่แล้วนึกออกไหมเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะไม่ฉันกำลังดูว่าคุณหยกเนี่ยสโมสรเป็นแฟนทีมไหนคะหรือว่ามันแบบช้ำใจจนขนาดอะไรกันเนี่ยทำไมโหดร้ายจังบูโน่น่าจะอยู่แหละแต่ว่ามีข่าวก็คือถ้าสมมติว่ามีใครแบบเห็นในศักยภาพของบูโน่แล้วยื่นมาสัก100ล้านอย่างเงี้ยก็ต้องขายถูกไหมล่ะประมาณนั้นก็เปิดช่องไว้ให้แต่ว่าคนเนี้ยไปแน่นอนนะครับในรายชื่อนะครับที่จะเก็บไว้3คนเลยที่อยู่แน่ๆแล้วไม่ขายเลยก็คือเก็บไว้เดี๋ยวก่อนนะคุณที่อยู่แน่ๆคือเก็บไว้3คน3คน3คนคือไม่มีต่อให้มีข้อเสนอมาก็ไม่ขายโอเค3คนนี้ Coffee Menu นะครับกานาโชแล้วก็ฮอยลุนโอเคอ่ะก็ไม่เพราะนี่คือแกนหลักของอนาคตเก็บไว้นะครับถ้ายังไม่ไปมาดริดซะก่อนนะส่วนคนอื่นเนี่ยพร้อมหมดนะครับไล่ตั้งแต่มาร์คซิยานกับวาลานหมดสัญญาเนี่ยไปแน่นอนนะครับแล้วก็คริสเตียนอีเล็กเซนกับกาเซมิโลซึ่งก็โรยลาแล้วอันนี้ก็น่าจะไปแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอหรือว่าแบบย้ายไปที่อื่นได้อะไรเงี้ยรวมถึงแฮร์รี่แม็กไกวร์กับสกอตต์แม็กโทมินีลูกรักด้วยนะไม่ธรรมดานะนี่คือน่าจะได้รับคำสั่งจากอินิออสมาว่าเอาแค่นี้พอแกนหลักคือ3คนและคนอื่นก็พร้อมที่จะปล่อยทั้งหมดแล้วก็สร้างทีมใหม่นะครับเพราะว่าเขามี U18 อยู่ U18 เขามีคว้าแชมป์ลีกมานี่ใช่ไหมใช่ชนะ 9-1 อ่ะดับเบิลแชมป์นะนำมันเล่นไปนะครับแล้วกองหน้าขึ้นมาแล้วนะเพราะหนุ่มหัวฟูที่ยืนข้างแรดฟอร์ดเนี่ยอยากจะให้ไปซ้อมกับฮอยลุนที่มันยืนใกล้ๆแรดฟอร์ดนี่ไม่ได้นะแต่มีอยู่คนนึงที่บอกว่าถ้าเมื่อเขามาฉันจะไปเมื่อเขาไปฉันจะมานั่นก็คือซานโชเจดอนซานโชสำหรับสถานการณ์ของซานโชตอนนี้เนี่ยที่อยู่กับดอร์ทมุนด์ก็ดีนะรุ่งเรืองแต่ประเด็นคือเขาก็ยังแบบมันยังเป็นดีลที่ไม่ใช่ขาดไงคือผมว่าคุณผู้ชมก็รู้พี่นิน่าก็รู้ก็เห็นแหละว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฝีเท้าปัญหามันอยู่ที่ทัศนคติจริงคือนึกออกไหมคือถ้าสมมติว่ากับเทนฮากไม่อยู่อันนี้แบบพูดแบบเป็นกลางเลยนะถ้าสมมติว่าเทนฮากไม่อยู่เป็นโค้ชคนใหม่ซานโชกลับมาทะเลาะกับโค้ชคนใหม่อีกเขาไม่พอใจว่ะเขาไปอยู่ดอร์ทมุนด์เขาไม่เห็นมีปัญหาเลยหรือก็นั่นน่ะสินึกออกไหมล่ะมันเป็นเรื่องของทัศนคติไงโอเคคือถ้าใครจะการันตีแหละว่าถ้าสมมติว่าเทนฮากไม่อยู่ซานโชกลับมาแล้วมันจะไม่มีปัญหากับโค้ชคนใหม่อีกโค้ชคนใหม่อาจจะซ้อมหนักกว่าเทนฮากนึกออกไหมอาจจะแบบเคี่ยวกว่าอะไรเงี้ยแบบคุณก็เป็นแค่นักเตะเป็นพนักงานของสโมสรนะคุณจะมายิ่งใหญ่กว่าสโมสรไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมาแนวเนี้ยแล้วแบบพวกไม่พอใจอีกซึมเศร้าอีกเดี๋ยวก็งานใหญ่อีกก็ต้องแบบปล่อยยืมอีกดังนั้นเนี่ยผมว่าแล้วคือถ้ามันมีกรณีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่2กรณีที่3คล้ายๆกับตอนที่มูรินโญ่บอกไว้ว่ามีไวรัสในทีมอ่ะป๊อกบากับลินการ์ดเงี้ยสภาพทีมตอนนั้นนี่เละกว่าตอนนี้อีกนะนี่เหรอไหมใช่มันดูแบบไม่เป็นอะไรเลยดูต่อแต่ทีเนี้ยคือต้องบอกว่าสถานการณ์กดดันของเทนฮากก็คือถ้าสมมติทำทีมจบที่6ถูกไหมอ่ะอย่าง
สองสามวันก่อนก็คือการันตีละการันตีไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกขอไปดิเล่าให้ฟังนิดนึงนะวันนั้นลิเวอร์พูลเตะก่อนใช่ป่ะพอลิเวอร์พูลเตะจบผมก็พิมพ์ไปเลยอันแน่อันแน่แล้วพิมพ์ข้อความใส่ไลน์ไปพิมพ์ข้อความในไลน์นั่นแน่เสร็จก็แป๊บหนึ่งสักพักแมนยูเตะจบนกหวีดกรรมการอ่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมยังไม่ทันจะแบบปี๊ดงี้ใช่ไหมประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะข้อความเด้งขึ้นมานี่กรรมการยังเป่านกหวีดไม่ทันจบเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเขาดูผมมาคิดในใจเขาดูบอลที่ไหนวะทำไมมันไวกว่าที่บ้านเราคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมตั้งโนติไว้ในไลฟ์สกอร์มันจะมาตามเวลาอังกฤษมันจะเร็วกว่าเราประมาณ15วิดิฉันพอมันเด้งฟูทางปุ๊บฉันไปกดส่งเลยเหมือนจะอั้นหัวค่ำหาที่ลงอ่ะผมแบบเฮ้ยอะไรวะก็ดูบอลที่ไหนวะทำไมไวกว่าที่บ้านเราเนี่ยลำคาญส่งมาทุกวันเลยทุกวันทีมตัวเองก็ไม่ใช่แต่นั่งดูทำไมมันตลกไงไปส่งไปแล้วมันตลกอ่ะเขาจะแบบโมโหนิดนึงอ่ะเวลาเราแกล้งคนแล้วคนโมโหมันจะแบบโอเคเราถือว่าประสบความสำเร็จเขาเรียกได้จุดไฟโกรธาในตัวดิฉันตลอดเวลาแล้วก็เลยบอกว่าพอฟูทำแบบขึ้นมาแมชฟูลไทม์กดส่งเลยเอ้าไปกลับมาที่นี่เดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของเรากลับมาที่เทนฮากนะครับก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่นิณาบอกแหละคือว่าคือเราแฟนบอลมันก็ไม่พอใจแหละถ้าว่าอยู่ดีเทนฮากก็บอกว่าเฮ้ยจบที่6ก็โอเคแล้วมันโอเคได้ยังไงโอเคไม่ได้แล้วแชมป์ FA คัพอะไรเงี้ยแบบเราไม่ได้ไปเตะยูโรป้านะอะไรเงี้ยแบบมันก็ไม่พอใจอ่ะเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ใช่ป่ะล่ะใช่นะคะทีมใหญ่อยู่ถึงแม้ว่าจะไอ้นี่แบบแต่ว่าก็เตรียมตัวไว้นะคือเขาบอกว่าน่าจะต้องปลดเทนฮากแหละคือถ้าแบบมาในแนวเนี้ยมาแนวอันนี้เป็นความเห็นของแฟนบอลกับกูรูถ้าไม่ได้ FA Cup ก็น่าจะได้แหละเมื่อวานจะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ FA Cup อูนทำสีหน้าได้นะกลัวมากน้องอูนแบบทำสีหน้าแบบอะไรนะคะคือถ้าไม่ได้คือแล้วมันมีเอาจริงๆนะคือมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ FA Cup ก็อาจจะลองไปดูแมนซิตี้เล่นดิแล้วดูแมนยูเล่นดิแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าเวลาเราเจอทีมที่แบบมันไม่ดีไม่ได้นะมันฮึดสู้กันได้เกมเดียวถูกปะใช่ๆดูโคเวนตี้ดิยังฮึดเกือบชนะเลยจะมีคนบอกว่าจะไปฮึดสู้อะไรเจอโคเวนตี้ยังเล่นแบบนั้นก็นั่นแหละพูดถึงโคเวนตี้อะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน